สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะคะคือวันนี้เราจะมาต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะคะคือการอ่านคำที่ผสมสระเอาแต่มีวรรณยุกต์เมื่อวานนี้เราอ่านคำที่ผสมสระเอามี2พยางค์ถูกไหมคะวันนี้มีวรรณยุกต์เพิ่มมาอีกแล้วยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะเรามาทบทวนการอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอากันก่อนนะคะคำที่1อ่านว่าถอเอาเถานะคะง่ายๆเลยนอเอาเนารอเอาเรานะคะและสุดท้ายคือสอเอาเสาเรามาเริ่มกันเลยนะคะการอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอามีวรรณยุกต์นะคะเริ่มด้วยไม้เอกก่อนเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆลองดูนะคะต่อเตาสระเอาไม้เอกนะคะต่อเอาเตาเตาไม้เอกเตานั่นเองนะคะต่อเอาเตาเตาไม้เอกเตากอเอาเกาเกาไม้เอกเก่านะคะนอเอาเนาเนาไม้เอกเนานะคะเนาแล้วกินได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไปนะคะหอเอาเหาหอเอาเหาคือตัวที่มันอยู่บนหัวเราหลายคนอาจจะมีหรือหลายคนอาจจะไม่มีเพราะว่าผมสะอาดนะคะเราต้องรักษาผมเราให้สะอาดเราก็จะไม่มีตัวหอเอาเหามาอยู่บนหัวของเรานะคะแต่ถ้าเราเติมไม้เอกไปปุ๊บจะกลายเป็นอะไรคะเหาทันทีนะคะไม่เป็นเหาแล้วเป็นเหาเลยนะคะหอเอาเหาเหาไม้เอกเหานั่นเองนะคะต่อไปปอเอาเป่าเป่าไม้เอกเป่านะคะเป่าปูดปูดเป่าเพียงเพียงนั่นแหละค่ะต่อไปขอเอาเขาเขาก็อยู่บนหัวของสัตว์นะคะของกวางของควายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเติมไม้เอกขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเข่านั่นเองเข่าก็คือหัวเข่าของเรานะคะต่อไปไม้เอกจบแล้วเราไปดูไม้โทกันคำที่หนึ่งนะคะทอเอาเทาเทาไม้โทเท้านะคะเท้าของเรามีสองข้างนะคะต่อไปชอเอาเชาเชาไม้โทเช้าเช้าแล้วเราออกไปวิ่งออกกำลังกายกันนะคะเรียกเหงื่อนิดนึงนะคะจะได้ต้านโควิดนะคะตอนนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้หนูก็วิ่งในบ้านนะคะต่อไปอะไรคะฝอเอาเฝาเฝาไม้โทเฝ้าเฝ้าหน้าบ้านสุนัขเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเรานะคะคำต่อไปนะคะกอเอาเก้าไม้โทเก้าเลยนะคะไม้โทเก้าเลขเก้านั่นเองนะคะต่อไปต่อเอาเตาเตาไม่โทเต้านะคะเต้าหู้ก็ได้นะคะต่อไปขอเอาเขาเขาไม่โทเข้านะคะเข้าเรียนเข้าห้องได้แล้วนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอามีวรรณยุกต์แต่เป็นสองพยางค์ยากขึ้นไปอีกอะคำแรกนะคะบอเอาเบาบางไม่โทเบาตออาตาเบาตาเบาตานะคะต่อไปปอรออาปลากอเอาเกาเกาไม่จัตวาไม่จัตวาเหมือนเครื่องหมายอะไรคะลูกเหมือนเครื่องหมายอะไรคะเหมือนเครื่องหมายบวกนั่นเองเรียกว่าไม้จัตวาเกาปลาเก๋านั่นเองอร่อยมากเลยนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปปอเอาเป่าเป่าไม่เอกเป่าตอรอแอแตรเป่าแตรต่อไปนะคะปออาปาปอเอา
คนอาจจะเคยเล่นนะคะต่อไปนะคะน่ารักมากเลยรอเอาเราเราไม่โทรเล้ากอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่เล้าไก่เล้าไก่ก็คือบ้านของไก่นั่นเองเราเรียกอีกอย่างว่าเล้าไก่นะคะต่อไปจอเอาเจ้าเจ้าไม่โทรเจ้าปออาปาปาไม่เอกป่านะคะเจ้าป่าเจ้าป่าก็คือตัวอะไรคะเสือหรือสิงโตสิงโตเจ้าป่าต่อไปนะคะกอเอาเกาเกาไม่โทรเก้าอเอีอีไม่โทรอีเก้าอีนะคะสุดท้ายคือกอรออะกระปอเอาเป่าเป่าไม่จัดตะวาเป่ากระเป๋านะคะง่ายๆเลยใช่ไหมต่อไปนะคะเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือพัฒนาภาษาไทย5หน้า30นะคะมีคำให้หนูฝึกเขียนคือภูเขาเก้าอี้รองเท้ากระเป๋าถุงเท้านะคะเด็กๆ เขียน2ครั้งนะคะคำละ2ครั้งนะคะเมื่อหนูเสร็จแล้วหนูเขียนชื่อนามสกุลแล้วชั้นเรียนของตัวเองเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ ก็ดูอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งคือหน้าข้างๆกันนั่นแหละค่ะหน้า30แล้วก็หน้า31นะคะเขียนคำตามแบบแล้วหัดอ่านเหมือนกันเลยนะคะคำที่1ก็คือสีเทาเลข9เป่าปีภูเขากุ้งเผาส่วนมากเป็นคำที่คุณครูเก่งสอนอยู่ในคลิปถูกไหมคะเด็กๆ เรียนแล้วนะคะถุงเท้ากระเป๋าตอนเช้าหัวเข่าเล่านิทานนะคะเด็กๆ เขียนตามแบบได้เลยนะคะดูให้ครบถ้วนนะคะอย่ารีบเขียนแล้วเขียนตกหล่นนะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆ เขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วชั้นเรียนของตัวเองให้สวยงามนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะลูกแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนการอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอานะคะทั้ง1พยางค์มีวรรณยุกต์แล้วก็2พยางค์นะคะอย่าลืมทบทวนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ